เหตุสลดใจครั้งนี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่60หมู่5ตำบลปากช่องอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีและเมื่อตำรวจภูธรจอมบึงพร้อมแพทย์และชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบถึงกับตะลึงพบศพ4ศพภายในบ้านหลังดังกล่าวโดยจุดแรกพบศพเป็นชาย1รายอยู่บริเวณทางเข้าห้องครัวสภาพศพถูกของมีคมแทงตามลำตัว5แผลนอกจากนี้ภายในห้องที่อยู่ด้านหลังพบผู้เสียชีวิตอีก3ศพเป็นชาย1หญิง2ในสภาพถูกของมีคมปาดคอและแทงตามลำตัวอีกหลายแผลคาดว่าทั้งหมดนั้นเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงตำรวจสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าฆาตกรโหดรายนี้คือนายสมคิดอ่อนคำอายุ31ปีหนึ่งในผู้เสียชีวิตก่อนเกิดเหตุได้ใช้มีดไล่แทงพ่อกับแม่และป้าขณะนั่งกินข้าวก่อนจะฆ่าตัวตายตามโดยใช้มีดเล่มเดียวกันปาดคอและแทงท้องตนเองสาเหตุคาดเกิดจากอาการคุ้มคลั่งเมายาเสพติด